ันที่ทำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไอ้หัวเม่งนะคะวันนี้อารมณ์ดีนะคะอาจารย์ปล่อยก่อนก็เลยมาทำคลิปดีกว่านะคะมาทำคลิปคิดว่าอาจารย์ปล่อยแล้วก็พลังเหลือล้นมากจากวันนี้เอามาแบบล้นๆมากนะคะก็เลยมาทำคลิปดีกว่าก็เลยมานั่งคิดว่าทำคลิปอะไรดีย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเอ้ยคลิปนี้เราไม่ได้ทำนานมากนะคะก็คือคลิปอะไรวะ under 100 บาทนะคะก็คือไม่ถึงร้อยก็สอยได้แกก็คันตานะคะคือประมาณเป็นคลิปที่แบบว่าคือแบบมีตังค์ไม่ถึงร้อยแต่สามารถซื้อเครื่องสำอางได้แล้วก็ซื้ออะไรได้ที่แบบอาจจะ100เป๊ะหรือไม่ก็ต่ำกว่ากับ100แล้วแบบฉันได้ของดีแกเลยไงแบบเข้าใจป่ะแบบว่าโอ๊ยเงินเหลือเงินเยอะโอ๊ยเงินเหลือแบบร้อยเดียวหาซื้ออะไรแบบให้แบบมันไม่มีเงินติดกระเป๋าหนักกลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยโอ๊ยจ้าอะไรจะเหลือเบอร์นั้นล่ะนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำคลิปดีกว่าสักคลิปนึงก็เลยได้คลิปนี้มานะจ๊ะเพราะว่าเราห่างหายกันไปนานเหลือเกินกับซีรีส์นี้นะคะก็เลยโอเควันนี้มาคัดเลือกดูในโต๊ะเครื่องสำอางว่าแบบฉันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปิดก่อนก็เลยมาได้มา4ชิ้นนะคะครั้งนี้ได้มา4ชิ้นเลยนะคือครั้งที่แล้วได้ไป2ชิ้นมันน้อยไปแกครั้งนี้เอามาสัก4ชิ้นดีกว่าเนาะชดเชยกันโอเคป่ะไม่โอเคก็โอเคแหละ นะคะก็มาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าพูดมากพูดพร่ำทำเพลงนะคะกว่าจะเริ่มได้แต่ละคลิป2นาทีตลอดนะคะมาที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกตี้ดิ้งนะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็คือลิปไลเนอร์ของเมลินดานะคะมิราเคิลตัวดังนะคะถ้าใครตามบิวตี้บล็อกเกอร์คนไทยเป็นประจำจะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้คือดังเป็นของดีของประเทศไทยเลยนะเท่าที่แบบเคยลองมาเพราะว่าเคยลองของอะไรว่าของแบรนด์อ่ะไม่แน่ใจว่าของอะไรแล้วก็แบบว่ามันก็โอเคแหละแต่มันก็หลุดแต่อันนี้คือเล่นสงกรานต์นั้นก็อยู่นี่คือเลยสวอชที่แขนอยู่นะคะเห็นไหมเล่นสงกรานต์ก็อยู่ที่ได้มาคือ403ทีทีรามิสุนะคะทับไปทายอยู่ปากอยู่ตอนนี้ไปอีกการจืบปากจะต้องมาอะไรเบอร์นั้นละเพิ่งเดี๋ยวนะคะก็เป็นอันนี้เลยนะเนี่ยดีจริง85บาทนะคะติดทนแต่ถ้าถามว่ากินน้ำแล้วนางยังแบบไม่กินน้ำกินข้าวอะไรเงี้ยหลุดไหมก็หลุดนะไม่มีอะไรที่แบบติดคนทุนไม่ใช่สีทาบ้านนะจะหลอดเอาสีทาบ้านมาทาปากไหมล่ะอยากให้ติดอะไรเบอร์นั้นอะนะคะก็นี่แหละตัวแรกนะคะตัวแรกนี่เลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะก็คือมันดีแล้วมันก็เนื้อนุ่มไปหาลองเอาเนาะโอเคปะโอเคมาตัวต่อไปเลยดีกว่าเป็นอะไรอ่ะไม่มีสติแกโอเคปะนะคะก็ตัวต่อมานะคะคือตัวนี้เลยโอ้ยฉันชอบเพลงในตำนานเลยนะนี่ถ้าไม่ใช่ยุค9เด็กยุค90ตอนไม่รู้เรื่องนะจ๊ะจะบอกให้นะคะก็คือนี่เลยนะคะนี่เป็นดินสอเขียนคิ้วของไดโซนะคะที่จริงหลายๆอย่างอ่ะพูดไปในคลิปอะไรว่า200อ่ะราคาเครื่องสำอางถูกและดีใน200ไปแล้วนะแต่ว่าคืออันนี้มันแยกหัวข้อไงอุ้ยแทบจะทุกอย่างเลยป้าวะที่เอามาพูดเนี่ยมัง ช่างเถอะแต่ฉันอยากทำอ่ะโอเคนะคะใส่อารมณ์อะไรเบอร์นั้นอ่ะเพิ่มก็นี่นะคะก็เป็นตัวนี้เลยอีดินสอเขียนคิ้วของไดโซนะคะจะเป็นหัวแบบนี้จริงๆบอกไปแล้วว่าไดโซอ่ะดีทุกรุ่นแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือหัวตัดแบบนี้ดูดิเห็นปะมันหมดแล้วว่าดินสอเขียนคิ้วหมดเนี่ยนะคะที่สวอชอยู่ที่แขนที่ชอบของไดโซเพราะว่าเขาเขียนติดง่ายแล้วก็เนื้อสีสวยติดทนในระดับนึงนะคะคือเขียนง่ายอ่ะทุกวันนี้ก็เขียนอยู่นะคะเขียนโครงแต่วันนี้คิ้วอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะเมื่อเช้ารีบมากนะคะเรียน9โมงทุกวันโอ้ my god ตายหายแล้วนะคะทุกวันนี้เหนื่อยนะคะก็ตัวนี้นะไปหาลองดูจริงๆของไดโซถ้าใครมองแบบโอ๊ยดีสอเขียนคิ้วอันไหนก็ไม่ดีสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครแบบใช้ของแพงแล้วแบบโอ๊ยซื้อของแพงๆบ่อยๆมันก็ไม่ไหวอ่ะเนาะจะบ้าหรือเปล่าเธอแบบฉันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นโดยเฉพาะน้องนักศึกษานะคะก็ลองไปหาดูนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆอย่างของไดโซของเขาทำออกมาดีนะตัวนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะเหมือนความรักไหมความรักก็เช่นกันจ้าไปอีกจ้าก็นี่นะคะไปหาลองดูนะแรักฉันทีไปแล้วจ้าสติตัวเนี้ยไปแล้วโอเคตัวต่อมานะคะคือตัวนี้เลยค่ะมาที่คลิปอีกนะคะตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะอยู่ในอีคลิป200มั้งเออ
แต่ว่าอยากทำไงก็เลยไปหามามันก็เป็นตัวนี้นะได้มาจาก60 บาทเหมือนกันได้มาจากร้านโคนโมโนย่านะคะตัวนี้ตอนทำผมทองไงไปหาแบบว่ามาคาร่าปัดคิ้วที่แบบไม่แพงแกฉันแบบเมมเบอรีนก็ถูกแต่ว่าไม่อยากซื้อแพงขนาดนั้นไงก็เลยหาลองนั่นนี่นะคะก็ไปเจอตัวนี้มา60บาทนางเปลี่ยนสีคิ้วได้กริบมากเลยนะแต่วันนี้ไม่อยากเปลี่ยนไงเพราะว่าผมดำเห็นปะจะให้ผมทองก็หนูมันได้ไม่ล่ะไม่เข้ากันโอเคปะเออก็เลยได้ตัวนี้มองบนเลยเบอร์นั้นนะได้ตัวนี้นะคะลองไปหาดูนะใครผมทองถ้าหาอะไรแก้ขาดอย่างเงี้ยพอได้เขาอยู่จัดทรงคิ้วได้พอประมาณนึงแล้วก็อยู่กับเรานานได้สักประมาณเลยครึ่งวันอ่ะเออเอางี้ดีกว่านะคะถ้าสมมติว่าอุ๊ยเล็บมากเลยอ่ะเออถ้าใครทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะอยู่ได้นานมากกว่านะเออลองไปดูนะคะหาดูนะดีกว่านะคะตัวสุดท้ายจะว่าตัวนี้เป็นตัวแถมแล้วกันเนาะเออเพราะว่าจริงๆไม่อยากเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นของที่เราอะขายอยู่เว้ยแต่ว่าคือมันต่ำกว่า100ไงเราขายของที่มันต่ำกว่า100แล้วมันก็ดีไงคะก็เลยเออโอเคจะเอามาพูดนะคะอันนี้ก็คือนี่เลยแปรงนะคะเป็นแปรงเอาไว้สำหรับลายด่างวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะแล้วก็คัดเบ้ามันจะพอดีเป๊ะขนนุ่มนะคะแล้วก็ซักไปแล้วเนี่ยค่ะซักประมาณครั้งที่5ที่6ละมั้งเออก็ยังไม่เจอขนหลุดนะซึ่งไม่เข้าใจว่าเอ้ยแปรงอะไรจะโอ้ยแปรงอะไรจะทนเบอร์นั้นล่ะอะไรเงี้ยเออก็เพิ่งขายอยู่นะคะตัวนี้80บาทอืมแล้วมันสารพัดประโยชน์อ่ะเออซึ่งจะขาดตัวนี้ไม่ได้เลยนะเอาจริงๆอืมชอบมากจริงๆตัวนี้เป็นแบรนด์มาจิกนะคะเป็นแบรนด์ของไทยเนาะถ้ามันมีอยู่ที่แพตตินัมอ่ะเออถ้าใครไปที่แพตตินัมก็จะเจอนะคะถ้าใครไปที่แบบแบรนด์มาจิกเลยคือมันถูกกว่าที่เพิ่งขายอีกนะเออแต่ว่าก็เดินไปแพตตินัมไปเลยอ่ะนะเออแต่ว่าตัวนี้ก็คือดีนะคะดีจริงๆถ้าแบบใครหาแปรงที่แบบว่าไม่ถึง100อ่ะ80บาทแล้วอยากแบบอยากลองคัดเบ้าอยากลองเกลี่ยให้มันแบบฟุ้งๆอ่ะตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะลองดูนะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ under 100บาทนะคะก็คือไม่ถึง100ก็สอยได้นะคะ4ตัวนี้เลยนะคะที่เพิ่งพูดไปเนาะเนี่ยตัวนี้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่ามันซ้ำกันกับคลิป200หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้มันก็คือ100บาทอ่ะเออถ้าใครแบบว่าบัดเจ็ตน้อยนะคะก็ลองไปหาดูเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนแล้วก็แต่ละตัวที่นำมาก็คือคุณภาพดีทั้งนั้นเลยนะคะก็ลองไปหาดูเนาะแต่ว่าคนอาจจะชอบแล้วก็ถูกใจบางคนอาจจะถูกใจเพิ่งแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะพิจารณาด้วยเนาะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยฉันซื้อมาไม่เห็นจะดีเหมือนที่แกบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะก็คิดเอาเนาะเออจะด่าก็ด่า I don't care อยู่แล้วนะจ๊ะเออโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่รำคาญเสียงอีนี่เนาะก็จะพยายามมาหลอกหลอนบ่อยๆนะคะอย่าลืมนะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วนะคะจะพยายามมาบ่อยๆเนาะช่วงนี้หายเครียดแล้วนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะต่อไปเอาได้ไหม